อยู่ผมว่าพี่ีเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบวันนี้นะครับโปรเดือนมีนานะครับพวกกาจอเนี่ยพวกคอมประกอบเนี่ยก็จะเป็นชุดรวมจออะไรเงี้ยเนาะมันจะมีคอมเซตที่ลดประจําเดือนมีนาอยู่ก็คือ4000แล้วก็พวกตระกูล RX 606แล้วก็6000 XT นะยังไงก็ลองทักมาที่แอดมินได้แล้วก็เพิ่มซิงก์ก็เพิ่มในราคาย่อมเยาเพิ่มชุดน้ําอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้เนาะแต่วันนี้มีซิงค์มีชุดน้ำไหมวาเดีวผมดูนะไม่มีครับวันนี้เป็นซิงก์เดิมๆหมดเลยออริจินอล นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะตามสะดวกจริงๆริงซิงเดิมมันก็เอาอยู่แต่ถ้ามันเอาไม่อยู่เราจะแนะนําให้ลูกค้าให้เพิ่ม <S 2> <S 2> <S <ๆ>หรือถ้าลูกค้าอยากเพิ่มชุดน้ําเพิ่มซิงลมเพื่อความสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะเริ่มที่เครื่องนี้แล้วกันเนาะหมื่นแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสเปคตัวเครื่องครับเป็นอ 12, 12, ินเทล i3 สิบสองสิบสองหนึ่งร้อย f4 core แปดเทอร์โบสี่จุดสามกิกะเฮิรตซ์แลมสิบหกกิกะดิแอร์โฟร์บารสามพันสองร้อยเจคเน็นั่นเองครับ m2 ตัวนี้ nvme ครับเป็นตัวสองร้อยห้า นั่นเองจาก a อพัลเซอรแล้วก็การ์ดจอตัวนี้ Power Color Fighter AMD Radeon RX 6600เป็นตัว8 g g d ิก6นั่นเองครับตัวนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแรงกว่า RTX 3050 8 g ประมาณหนึงนะผลเทสเครื่องนี้สเปคนี้เราเทสไปแล้วว่ามันเล่นกงเล่นเกมอะไรได้บ้างบอกเลยว่าในงบ1 8 0 0แล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับ Power Supply 600W วัตจาก Sigma Tech ครับเคสตัวนี้คือ Pan o r a ม a เอ้ยไม่ใช่ด เคสตัวนี้คือ a v v n n t u r e Pro ไว้ก็คือสีขาวนั่นแหละนะครับพัดลมในเครื่อง3ตัวฝาหน้ากระจกฝาข้างกระจกเคสเหมือนกันเลยครับแต่คนละสเปควันนี้หยิบยกมาเคสเหมือนกันเลยลูกค้าสั่งเยอะนะครับพวกเคสสีขาวเคสสีดําอะไรเงี้ยที่เป็น a v v n n t u r e นะต่อมาครับเครื่องนี้21,990เป็น i3 ครับ1.0ไม่ใช่ดิเครื่องนี้ i3 Gen 12 12 100F 4ทอร์ แรม16 g b ddr 4 o u bus สามพันสองร้อยเจเคพับ m 2ตัวนี้ nvme ครับ256 g b จาก Acer นั่นเองครับการ์ดจอครับ so tech gaming g e force r t x 4060 8 g b เป็นตัว white edition นั่นเองครับก็คือสีขาวพัดลมขาวบอดี้ขาวนะครับการ์ดจอตัวนี้สวยมากๆลองเสยพัดลมให้ดูนิดนึงครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับ msi h 6 1 0 m pro นั่นเองครับ power supply 600W sigma tech เคสเหมือนเดิม a v e n g e r pro white นะครับต่อมาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ เป็นตัวเริ่มต้นของที่ร้านแล้วกันเนาะอนาคตแบบอยากไปใส่ก๊์ดจอเพิ่มตรงนี้ยัดได้ไหมเอวยัดไม่ได้โคตรสวยเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมุติว่าการ์ดมันใหญ่ขนาดเนี้ยเคสตัวนี้ยัดไม่ได้นะติดนะครับติดจริงๆอะเนี่ยเห็นไหมแต่ต้องเป็นตัวอย่างนี้จริงๆนะอันนี้คือ A s u ูตทับนะครับอย่างเงี้ยยัดไม่ได้เนาะเอออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็ได้แจ้งลูกค้าถูกแต่มันมีสามพัดลมบางตัวที่ยัดได้แต่ตัวเนี้ยมันใหญ่จริงๆมันน่าจะเป็นตัว แม็กสุดของในบรรดาการจอแล้วผมว่าอย่างนั้นนะนะครับเนี่ยใส่ไม่ได้จริงๆติดคัดหมดเลยนะครับผมอ่ะเครื่องนี้จบที่11,990หนารนะครับ11,990หารอนาคตก็ไปต่อยอดได้อยากอัพสเปคตามหลังอะไรก็ว่ากันไปเนาะสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้ cpu amd Ryzen 5 4,600G 6ันร้อยจีคอร์บสเทอร์โบ4.2 GHz ดสองกิกแรมสิบิครับ ddr 4ี่บัสสามพจากเคะ m 2 nvme ครับ256 g ้ิจาก a อพารนั่นเองครับ แล้วก็ตัวเมมบอร์ดตัวนี้เป็น A520M จาก BioStar ครับการ์ดจอนะเป็นออนบอร์ด Vega 7ก็คือการ์ดจอออน CPU ผมมองว่า Vega 7มันก็พอเล่นเกมูไทยได้นะครับแล้วก็ผลเทสก็มีให้ดูนะครับ Power Supply 6 0 0วั์ SigmaTech Case Adventure Pro White เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับจบียบร้อยสามเพื่องสามตายวันนี้ทุกอย่างของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีอยู่แล้วเนาะแล้วก็สินค้าก็สามารถออกแบบกับปาษีได้เต็มรูปแบบตามปกติเลยนะครับซื้อแรมซื้อ CPU ซื้ออะไรแยกเกมมิง่งเกียร์เมาส์เก้าอี้โต๊ะ อะไรเงี้ยจอแยกก็คือออกแบบเกับภาษีได้หมดเนาะดังนั้นแล้วก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยที่แอดมินได้นะครับสินค้าจะส่งเร็วทั่วไทยนะครับ1-2วันถึงหน้าบ้านแล้วก็โปรประจําเดือนมีนามีให้แบบคุ้มค่าจัดเต็มแม็กเต็มระบบแน่นอนฝากไว้ด้วยที่บ็อสพีครับ